วัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอบ้านตุ๊กตาที่น้องๆหลายๆคนนะรอคอยแล้วก็ถามหามากับแม่นะคะมีน้องมาถามเยอะมากเลยว่าอยากดูบ้านตุ๊กตาเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีบ้านตุ๊กตาบลายนะวันนี้แม่ก็เลยจะมาให้ดูค่ะมาดูกันเลยสำหรับห้องนะคะที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วนะคือห้องนอนแต่ว่าแม่ยังอยากใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะคะประมาณนี้ส่วนห้องอื่นๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งพร้อมกันค่ะบ้านตุ๊กตานี้นะคะแม่ก็จะเอาทำแบบง่ายๆแล้วก็ใหญ่หน่อยให้เชอแตมเล่นได้นะเพราะว่าเล็กมากเดี๋ยวก็ตัวเขาก็อึดอัดลำคาเนื้อก็ใหญ่ๆนิดนึงแม่ก็ดัดแปลงมาจากชั้นที่แรกซื้อจาก 7-Eleven นะชั้นหมีลีลาคุมะอะค่ะก็มาดัดแปลงเป็นบ้านนะ3ชั้นที่แม่คิดเอาไว้เนี่ยก็คืออันนี้บนนี้คือห้องนอนใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นห้องครัวกับห้องน้ำซึ่งแม่ยังไม่รู้ว่าห้องไหนใช้พื้นที่เท่าไหร่นะก็เลยปูผ้าไว้ปูพรมไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวพอเราขยับได้แล้วแม่ค่อยเอาให้พอดีอันนี้เดี๋ยวรอตัดนิดนึงส่วนข้างล่างค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นห้องรับแขกแล้วก็เป็นโซนสนามหญ้านั่งเล่นอันนี้แม่ก็วัดพื้นที่แล้วคิดว่าประมาณนี้โอเคอันนี้คือปูผ้าเรียบร้อยนะคะติดผ้าไปกับพื้นเราเรียบร้อยก็จะเหลือชั้นนี้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะมาใส่นะวันนั้นแม่ก็ไปเดินดูที่คลองผงซีคอนใช่ไหมคะแม่ได้ห้องครัวกับห้องน้ำมาอันนี้เลยยกออกมาแล้วแม่ก็คิดว่ามันจะพอไหมเนี่ยวางเดี๋ยวเรามาวางห้องครัวกันก่อนนะคะอันนี้แกะแบบเชอแตมไม่ได้ดูเลยเนาะเดี๋ยวให้เชอแตมกลับจากโรงเรียนแล้วมาเซอร์ไพรส์บ้านตุ๊กตากันนี่ก็จะเป็นตู้เย็นค่ะตรงนี้ไว้จานถ้วยเนาะถือแก้วน้ำมาให้ถึงแก้วนะคะโอ้ด้วยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะน้ำแข็งนี่แม่ว่าหายแน่ๆอ๋อมาเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเอ้าใส่ถ้วยไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอคิดก่อนซ้ายขวาดูข้างบนของเยอะมากเลยอ่ะของเล็กๆไม่น้อยอ่ะหม้อไหกระทะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่านี่มีหม้อมีฝาหม้อแล้วก็มีถ้วยน้ำนะคะโอ้ตอนแรกว่าจะใส่ในนี้แม่ว่าเอาออกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาตั้งไว้บนโต๊ะกินข้าวตุ๊กตาทีนี้เขาก็จะมีรูปบอกนะคะมีอะไรนะเราก็มาดูกันโอ้มีตัวเล็กตัวน้อยมากเลยค่ะเค้กอยู่ตู้นี้กันแตงโมนะคะแล้วก็มีกล้วยส้มมะนาวแครอทนะเดี๋ยวแม่หาจานมาใส่อ๋อมีจาน4ใบเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะมาแต่งในบ้านนะคะตอนที่บ้านเสร็จแล้วนะนี่ออกมาวางไว้ก่อนเราทำชิ้นใหญ่ๆกันก่อนนี่ก็เป็นพวกถาดซอสพริกไทยเกลือค่ะมีกระทะกับหม้ออีกแล้วค่ะก็มีเตาอบลิ้นชักห้องครัวใช่ไหมแม่ว่าตู้เย็นอยู่ตรงนี้เนา
โต๊ะนี้นะเก้าอี้เก้าอี้นี่มาจากร้านไดโซค่ะต่อไปเรามาทำห้องน้ำกันเดี๋ยวแม่จะปูพื้นดีๆนะคะนี่ขอวางคร่าวๆนะห้องน้ำนะคะมันก็นี่นะสำหรับห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำมีโถแล้วก็มีก็เปิดได้นะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าตะกร้านะคะสำหรับอุปกรณ์รีดผ้านะตะกร้าแล้วก็เตารีดซึ่งอันนี้แม่แยกไว้ก่อนยังไม่รู้จะใช้ทำอะไรอ๋อแล้วก็มีพวกอย่างนี้มานะคะมีตุ๊กตาคนสวยมาด้วยค่ะกับรองเท้านะเป็นชุดคลุมอาบน้ำชุดนี้เดี๋ยวแม่ไปใช้กับลายได้ค่ะแล้วก็ตุ๊กตาก็ไปใส่ตะกร้าของเล่นตุ๊กตาของเชอร์แตมนะขอแยกไว้ก่อนห้องน้ำนะคะเดี๋ยวแม่จะทำฉากกั้นตรงนี้นิดนึงนะกั้นห้องแล้วก็เป็นส่วนห้องน้ำจริงๆเพื่อนนึกบอกว่าเรายังไม่มีตู้เสื้อผ้าเลยเดี๋ยวลองแม่ลองจัดการนิดหน่อยนะตกแต่งห้องน้ำอีกนิดนึงแต่คร่าวๆเราก็จะได้ห้องครัวห้องน้ำแล้วนะมาถึงห้องรับแขกนะคะอ๋อขอโทษลืมแม่มีนี่ด้วยค่ะโต๊ะเครื่องแป้งแม่ขอมันรวมไว้ในห้องน้ำเป็นห้องแต่งตัวไปเลยได้ไหมนี่ห้องรับแขกแม่จะใช้เซตนี้นะที่ซื้อที่อิเกียตอนที่เดินหาของทำบ้านตุ๊กตาค่ะโอ้มีพรมพรมขาวดำซึ่งแม่ก็ปูพรมไว้ตรงนี้เป็นขาวดำเหมือนกันม้าลายแล้วก็โซฟาสีชมพูนะคะมีหมอนวางบนโซฟา1ใบแม่ตัดป้ายออกก็มีตู้โชว์ด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะบ้านตุ๊กตานะของแม่กับเชอร์แตมสำหรับสนามนะคะแม่มีชุดวางสนามอยู่2ชุดก็คือตัวนี้หรือกำลังคิดอยู่ว่าหรือจะเป็นตัวนี้ดีแบบว่าแต่ดูแล้วเนี่ยแม่ว่าตัวนี้ดีกว่าอันเมื่อกี้มันเล็กไปเราก็ตกแต่งดูซิเราหาอะไรไปวางกันได้อีกตอนนี้นะคะบ้านตุ๊กตาของแม่นะแบบคร่าวๆก็ดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะตกแต่งเก็บรายละเอียดนะพร้อมกับเอาของตกแต่งต่างๆนะคะที่แม่มีอยู่ห้องนี้นะรวมทั้งที่มีน้องๆให้เชิญแต่งมาด้วยนะคะอันไหนมาวางในบ้านได้เดี๋ยวแม่จะแต่งบ้านตุ๊กตาค่ะก็มาคอยดูวิดีโอหน้านะแม่จะรีวิวละเอียดเลยว่าตกแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ไปตกแต่งบ้านต่อกันนะคะบ๊ายบาย